ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้กับทีมงานมิสเตอร์เดียครับแค่นี้พวกเราก็มีกำลังใจในการผลิตผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วครับผมความเดิมตอนที่แล้วนะครับซิลได้ถามชูลิงว่านี่ชูลิงทำยังไงถึงจะมีเงินเยอะๆเหรอและชูลิงก็ตอบกลับไปว่าถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็และเขาทั้งสองคนก็ได้เดินมาถึงหน้าคาสิโนและก็ได้พูดกับซิลว่านี่ไงล่ะลูกพี่งั้นก็เสี่ยงโชคไปเลยแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆน้องๆนะฮะเล่นการพนันนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับผมตัดภาพมาที่คาสิโนนะฮะโดยผู้ชายผมสีทองนะฮะก็กำลังเล่นอย่างเมามันเลยนะครับแล้วอยู่ๆก็มีลูกน้องมาบอกว่านายครับคุณน่าจะลองไปดูเด็กคนนี้นะครับเขาชนะไม่หยุดเลยซึ่งพอผู้ชายผมสีทองเข้าไปดูนะฮะก็เห็นคนกำลังมุงดูซิลเล่นการพนันอย่างเยอะเลยนะครับฉันว่าเขาชนะแน่ๆไอเด็กนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วลูกน้องก็พูดขึ้นคนคนนี้เล่นแล้วย้ายมาหลายเครื่องแล้วครับเราลดโอกาสชนะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนั่นไงเขาชนะอีกแล้วจะเห็นได้ว่าซิลเล่นแล้วได้เงินเยอะมากเลยนะครับจนชูลิงพูดว่าลูกพี่สุดยอดไปเลยอย่างกระเทพโชคชะตากรรมมาเกิดแน่แล้วซิลก็ได้ตอบกลับไปว่าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นล่ะและในขณะนั้นเองก็มีคนเดินมาจับหลังชูลิงแล้วพูดว่านายหยวนไม่ได้เจอกันนานเลยนะหยวนชูลิงแล้วชูลิงก็ตอบกลับไปว่าหลงเซิงหลิงนายมาทำอะไรที่นี่แล้วไอ้หนุ่มผมทองหลงเซิงหลิงก็ตอบกลับไปว่าที่นี่คือคาสิโนของฉันเองตัดภาพมาที่เซียงเฟยเซียงเฟยเดี๋ยวสิและนี่คือภาพย้อนความทรงจำนะฮะไอเวนถังซิลตอนที่ซิลเจอกับเซียงเฟยที่หน้าคาสิโนโดยซิลได้พูดขึ้นมาว่าซูเซียงเฟยนายจะต้องชดใช้สำหรับทุกสิ่งที่นายกับครอบครัวนายทำกับครอบครัวฉันแล้วเซียงเฟยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดขึ้นสงสัยจังว่าเขาจะให้ฉันชดใช้ยังไงสวัสดีเวยฉันเจอนักเรียนมัธยม2คนในคาสิโนน่ะตัดภาพมาที่คาสิโนชูริงได้พูดว่าถึงมันจะเป็นของนายแต่ยังไงนายก็ต้องให้เงินพวกนี้กับเราจนถึงเม็ดสุดท้ายแล้วหลงเซิงหลิงก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกหลังจากที่เราตรวจว่าเครื่องทำงานปกติฉันรับปากว่าจะให้เงินทั้งหมดแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นฉันหวังว่าจะเร็วหน่อยนะเพราะอีกเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วแล้วหลงเซิงหลิงก็ได้ถามกับลูกน้องไปว่าเป็นไงบ้างล่ะแล้วลูกน้องก็ได้พูดขึ้นนายครับเครื่องมันปกติดีนี่ครับหลงเซิงหลิงถึงกับต้องอึ้งเป็นไปได้ไงเนี่ยฉันขอดูหน่อยนี่มันอะไรกันแล้วซิลก็ได้ถามไปว่านี่เสร็จยังล่ะหลงเซิงหลิงก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องกังวลไปเพื่อนฉันจะให้เงินนายทั้งหมดที่นายหามาได้ในวันนี้นายคือเพื่อนของหยวนเหรอนายชื่ออะไรล่ะแล้วซิลก็ตอบไปว่ามันจำเป็นด้วยเหรอที่นายต้องรู้ไอเด็กนี่มันน่าทึ่งจริงๆมันชนะได้ด้วยอัตราน้อยขนาดนั้นและทันใดนั้นเองก็มีตำรวจบุกเข้ามาที่บ่อนคาสิโนนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนมาเล่นการพนันที่นี่โปรดอย่าไปไหนและให้ความร่วมมือในการสืบสวนด้วยและลูกน้องของหลงเซิงหลินก็ได้พูดขึ้นมาว่าหัวหน้าตำรวจเฉินเฟยเหมยแย่ละสิเธอใส่เครื่องแบบอยู่ด้วยตามฉันมาสิเดี๋ยวฉันจะพานายหนีอย่าขยับนะยกมือขึ้นพอตำรวจเหมยเปิดเข้ามาก็พบว่าไม่มีใครอยู่แล้วหน้าต่างและพอตำรวจเหมยไปถึงที่หน้าต่างแล้วชะโงกหน้าลงมาดูก็ได้พบว่าพวกซิลได้ขับรถหนีออกไปแล้วตำรวจเหมยถึงกับอารมณ์เสียเลยทีเดียวครับแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวนะเด็กคนนั้นอาจเป็นถังซิลตัดภาพมาที่บนรถโดยชูลิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะแต่อย่าลืมล่ะนายต้องให้เงินลูกพี่แล้วหลงเซิงหลิงก็ได้ตอบชูลิงไปว่าหยวนชูลิงฉันนึกว่านายรู้จักฉันดีกว่านี้ซะอีกฉันคือคนที่ทำตามสัญญานะแล้วหลงเซิงหลิงก็ได้พูดกับซิวว่า
ที่จริงฉันมีอะไรอยากถามนายถามมาสินายคือคนแรกที่ชนะและได้เงินมากขนาดนั้นในคาสิโนของฉันตอนนี้มีการพนันที่สูงมากอยู่ถ้านายตกลงที่จะร่วมนายจะมีโอกาสได้เงินจำนวนมากไม่ว่าจะชนะหรือแพ้แล้วซิลก็ได้ถามไปว่าเราพูดถึงเงินขนาดไหน10ล้านถ้านายแพ้แต่ถ้านายชนะมันจะเป็น100ล้านถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปกันเลยแล้วหยวนชูลิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าแจ๋วเลยลูกพี่คืนนี้สนุกแน่และหลงเซิงหลิงก็ได้พูดกับชูลิงว่าหยวนงานนี้เป็นความลับนายไปไม่ได้เราต้องรีบแล้วอีกอย่างนายไปในสารรูปนั้นไม่ได้ต้องแต่งตัวสักหน่อยและชูลิงก็ได้พูดขึ้นทำไมฉันถึงไปไม่ได้ล่ะตัดภาพมาที่เมืองซิงโรงแรมตระกูลหลงหัวหน้าหลงคุณคิดว่าถ้าเล่นต่อจะคุ้มไหมชนะอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันจบเกมตามที่สัญญาผลก็คือคุณจะต้องยกเลิกการก่อสร้างของใช้ชานผิงและยกให้เป็นของคุณซางตี้ขวินหลงเซ็งยูนนายก็รู้ฝีมือของเจียหลุยดีคำแนะนำเดียวของฉันก็คือยอมแพ้ซะแล้วลูกน้องของนายหลงก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมขอโทษครับหัวหน้าหลงแล้วนายหลงก็ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงนายทำดีสุดแล้วจะเอาอีกสักตาไหมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ